ไปต่อกันที่จังหวัดสงขลากันต่อนะครับโดยมีการดำเนินมหกรรมโรงแรมและบริการครบจบในที่เดียวนะครับหรือว่า Southern Hot Liar Trade Fair 2024นั่นเองครับโดยสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับร่วมกับพันธมิตรจัดมหกรรมโรงแรมและบริการ Southern Hot Liar Trade Fair 2024โดยมีนายอภิชาติสาราบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาพร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเป็นงานแรกของภาคใต้ตอนล่างโดยงานนี้นะครับรวบรวมผู้ผลิตผู้ให้บริการและผู้ประกอบการอาทิโรงแรมร้านนวดคาเฟ่ร้านอาหารสถานบริการเป็นต้นพร้อมทั้งยังมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานะครับที่จะมาเผยเคล็ดลับในการทำธุรกิจบริการยุคนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างเต็มอิ่มตลอด2วันระหว่างวันที่29ถึง30ตุลาคม2567ที่ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรมบุรีสีภูหาดใหญ่นะครับขณะที่ดร.สิทธิพงษ์สิทธิประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยนะครับว่างานในครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทั้งสองฝ่ายได้พบปะกันสร้างเครือข่ายเพื่อนคู่คิดในการทำธุรกิจต่อไปครับทั้งนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ก็ได้มาถ่ายทอดความรู้ด้านการทำธุรกิจโรงแรมและก็อุตสาหกรรมบริการและสถานการณ์การทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจต่อไปพร้อมทั้งการแข่งขันด้านต่างๆที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการต่อไปด้วยสำหรับงานนี้จึงถือว่าเป็นงานที่จะยกระดับอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการไม่เฉพาะเพียงจังหวัดสงขลาแต่รวมถึงสถานประกอบการอีก6จังหวัดใต้ตอนล่างซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการและซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วมงานเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวยกระดับการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกเครื่องจักรเดียวของประเทศไทยที่ยังเดินหน้าอยู่ก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยที่เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามามากนะครับตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็เกิดขึ้นใหม่เยอะซึ่งการจัดงานในวันนี้เนี่ยเรารวบรวมซัพพลายเออร์นะครับที่ทำสินค้าทำบริการทำนวัตกรรมต่างๆเนี่ยให้กับโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะครับสิ่งที่คิดว่าจะเกิดผลก็คือเราเชิญซัพพลายเออร์ทั่วประเทศไทยมาเนี่ยรวมอยู่ในงานเดียวประมาณ50กว่าบริษัทนะครับแล้วเราก็เชิญผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยนะครับในจังหวัดสงขลาแล้วก็อีก6จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับเพื่อให้ได้มาเจอกันมาศึกษามาเรียนรู้กันมาดูนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้เอาเพื่อนพันธมิตรทางการค้าตรงนี้เนี่ยกลับไปต่อยอดในการทำธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการครับไม่ว่าถึงแม้ว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างที่จะดีในช่วงนี้นะครับแต่เรามองว่าการเรียนรู้การปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะช่วยให้งานโรงแรมอุตสาหกรรมโรงแรมในภาพรวมของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานที่ดีขึ้นซึ่งมันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปครับ